นางอรมัญญาหุ่นทองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์มอบผ้าห่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวผู้ได้โอกาสและยากไร้หมู่ที่2บ้านคลองศาลาตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยมีนางบุญนาคเวียงนาคสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงหมู่2บ้านคลองศาลาและนางนภาพรทองนาคสารวัตรกำนันตำบลเสดียงร่วมมอบและให้การต้อนรับ